พวกเรามาปฏิบัติกันที่นี่ก็ขอให้ได้สัมผัสกับความสุขความสุขนี่มันก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยหล่อเลี้ยงให้เรามีกำลังในการปฏิบัติได้เพราะว่าคนเรานี่มันก็ต้องการความสุขนะส่วนใหญ่ก็ไปหวังพึ่งความสุขนะจากวัตถุนะที่เรียกว่ากามแล้วก็คิดว่ามันมีแค่นั้นนะที่เป็นความสุขแต่ที่จริงแล้วมันยังมีความสุขอย่างอื่นชนิดอื่นอีกซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับนักปฏิบัติเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันก็มีอุปสรรคมีความติดขัดหลายอย่างต้องอาศัยความเพียรแล้วคนเราจะทำความเพียรได้ดีมันก็ต้องมีเครื่องหล่อเลี้ยงนะนอกจากกำลังกายกำลังใจแล้วนะการมีความสุขมันก็เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอันหนึ่งที่ทำให้เรามีกำลังมากขึ้นหรือว่าทำได้ต่อเนื่องพวกเราก็เรียกว่าออกจากบ้านหรือว่าหลีกเล่นจากบ้านมาอยู่ที่นี่มามีความสุขแบบมามีชีวิตแบบง่ายๆเป็นชีวิตที่เรียกว่าปลอดจากกามหรือว่าไกลจากกามกามในที่นี้ก็หมายถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจก็ไม่ถึงกับว่าปลอดหมดทีเดียวนะอาหารการกินที่อร่อยอร่อยหรือว่าถูกใจเราก็ยังไปคล้องแวะอยู่อันนี้ก็เรียกว่ากามแต่ว่าเราไม่ถือเป็นเรื่องใหญ่สุดแท้แต่ว่าใครเขาจะมาเอามาให้เราไม่ได้ไปขวนขวายเหมือนกับตอนเป็นโยมหรือว่าเหมือนกับตอนที่อยู่บ้านอยู่บ้านนี่ก็เสียเวลาไปกับเรื่องการแสวงหาสิ่งปนเปื้อนตนแต่ว่าที่นี่ชีวิตที่นี่เราก็จัดสรรเพื่อให้เราอยู่แบบง่ายๆการอยู่แบบง่ายๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถจะสัมผัสกับความสุขจากชีวิตที่เรียบง่ายได้เนี่ยมันก็ดีแต่ถ้าใครยังสัมผัสตรงนี้ไม่ได้เนี่ยก็จะมีความทุกข์นะเพราะว่าสุขจากกามก็ไม่ค่อยได้สัมผัสเท่าไหร่แล้วก็จะมีสุขอย่างอื่นเข้ามาทดแทนก็ไม่มีอันนี้ก็ทำให้มีความทุกข์ได้เพราะอย่างที่บอกไว้แล้วคนเราต้องการความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงถ้าไม่ใช่สุขที่หยาบก็ต้องเป็นสุขที่ประณีตถ้าไม่ใช่สุขจากกามก็ต้องเป็นสุขจากการปลอดจากกามที่เราเรียกว่าเนกขัมมะสุขเนกขัมมะสุขนี่มันตรงข้ามกับกามสุขกามสุขคือสุขที่เกิดจากการได้เสพรสอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ว่าเนกขัมมะสุขนี่เป็นสุขที่เกิดจากการออกจากกามหรือการไกลจากกามมันต้องมีอย่างน้อยๆต้องมีเนกขัมมะสุขเนี่ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเราถึงจะสามารถจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีกำลังในการปฏิบัติไม่งั้นก็จะโหยหาเกิดนิวรณ์ที่เรียกว่ากามฉันทะรบกวนอยู่เป็นประจำ
จนกระทั่งก็อาจจะอยู่ไม่ไหวเพราะชีวิตมันแห้งเกินไปอันนี้พระพุทธองค์ก็เปรียบเหมือนกับเนื้อหรือกวางนะกวางนี่ถ้ามันติดใจในทุ่งหญ้าในหญ้าที่เขียวสดมันก็จะมีความสุขประเดี๋ยวเดียวแต่ว่าก็เสี่ยงอันตรายเพราะว่าพรานก็จะมาคอยดักยิงพรานในที่นี้หมายถึงอะไรก็หมายถึงความทุกข์นะคือส่วนหญ้าเขียวนี่ก็เหมือนกับกามนะเนื้อนี่ก็คือเรานั่นแหละถ้าเราติดใจในกามก็เสี่ยงอันตรายเพราะว่าเสี่ยงต่อความทุกข์นะเพราะว่ากามนี่มันเป็นของเผ็ดร้อนมันให้ความสุขก็จริงแต่ว่ามันก็เจือไปด้วยทุกข์ทุกข์เพราะอยากทุกข์เพราะขนขวายทุกข์เพราะรักษาทุกข์เพราะแย่งชิงแล้วก็ทุกข์เมื่อเกิดการพัดพรากอันนี้ก็เป็นความทุกข์บางส่วนเท่านั้นนะของกามก็เปรียบเหมือนกับพรานที่คอยนะดักยิงและส่วนใหญ่ก็โดนยิงนะกันทุกตัวเลยโดนลูกศรปักตรงนั้นตรงนี้บ้างนี่คือสภาพของคนทั่วไปเอาคนที่ติดอยู่ในกามนี่บางทีพระองค์ก็เปรียบเหมือนกับเป็นคนที่เป็นโรคเรื้อนนะคนโรคเรื้อนเนี่ยเขาก็อยากเกาหรือไม่ก็ไปนั่งอยู่ใกล้ๆไฟให้ไฟมันรมเอาทั้งที่การทำเช่นนั้นเนี่ยก็จะทำให้แผลนี่มันเปิดแล้วก็มีกลิ่นเหม็นแต่ว่าคนไปโรคเรื้อนก็ยังอยากเกายังอยากไปอิงอยู่ใกล้ไฟเพราะอะไรก็เพราะว่าการทำเช่นนั้นมันให้ความสบายเนื้อสบายตัวอยู่บ้างเหมือนกับเวลาเราคันเนี่ยเราก็อยากเกาแล้วการเกาเนี่ยมันก็ทำให้เราสบายแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแผลเนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นบางทีเกาจนถลอกเลยกามก็เหมือนกันนะมันก็ให้ความสุขกับเราในการเสพแต่ว่ามันก็มีโทษนี่ก็มากด้วยแต่ทั้งที่รู้ว่ามีโทษหรือว่าทั้งที่ได้เจอโทษแต่ว่าก็ยังหนีจากกามไม่พ้นเพราะมันให้ความสุขอันนี้พระองค์ก็เลยเปรียบเหมือนกับ เปรียบเหมือนกับคนที่เป็นโรคเรื้อนนะเกาก็ดียิ่งเกาก็ยิ่งมันหรือว่ายิ่งไปอยู่ใกล้ไฟมันก็เกิดความสบายตัวอยู่บ้างแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือว่าแผลมันก็ไม่หายแผลมันก็ขยายแล้วก็มีกลิ่นเหม็นนะอันนี้ก็พูดถึงกวางว่าเนี่ยกวางถ้าหากว่ามันติดใจในหญ้าเขียวมันก็โดนพรานยิงนั้นวิธีการที่อยู่รอดปลอดภัยคือว่าหลบเข้าป่านั้นหลบเข้าป่าแต่ว่าถ้าในป่านั้นไม่มีอะไรกินมากเท่าไหร่มันก็ต้องหวนกลับมาที่ทุ่งหญ้านั้นอีกเสร็จแล้วก็โดนพรานยิงอีกเหมือนเดิมนะกวางที่หลบเข้าไปในป่านะก็เปรียบเหมือนกับนักบวชนะหรือนักปฏิบัติธรรมเราทิ้งบ้านทิ้งเรือนแล้วก็ทิ้งกามไปอยู่ไกลจากกามแต่พอไปอยู่ป่าหรือไปอยู่ในชีวิตที่ไปมีชีวิตที่มันไม่มีกามปรนเปรอก็หวนหาอาลัยนะมันมีแรงกระตุ้นแรงโหยหาที่ทำให้อยากจะกลับไปหากามอีกอย่างคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมหรือเป็นนักบวชแล้วก็เว
ไม่สนใจปฏิบัติธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมแต่ว่าปฏิบัติธรรมไม่ถูกต้องเกิดความเครียดนะถึงจุดหนึ่งก็ท้อก็อยากจะกลับไปที่บ้านหรือก็สึกหาลาเพศไปเพื่อจะได้ไปหาความสุขนะจากรูปรสกลิ่นเสียงเหมือนเดิมก็มีหลายคนนะก็รู้ว่าเนกขัมมสุขเนี่ยเป็นของดีเป็นสุขที่ประณีตแต่ว่าจิตใจเนี่ยก็ยังไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในเนกขัมมสุขอันนี้ก็เป็นกับพระโพธิสัตว์เองพระโพธิสัตว์ก็หมายถึงพระพุทธองค์ตอนที่ยังไม่ตรัสรู้พระองค์เคยตรัสว่าแม้จะรู้ว่าเนกขัมมสุขนะคือสุขที่ปลอดหรือไกลจากกามเนี่ยเป็นของดีเป็นของประเสริฐแต่ว่าจิตก็ยังไม่ตั้งมั่นไม่เลื่อมใสไม่โน้มไปทางเนกขัมมสุขเพราะอะไรก็เพราะว่ายังไม่เห็นโทษของกามสุขอย่างแท้จริงแล้วก็ยังไม่ได้สัมผัสกับเนกขัมมสุขนะคือการเห็นว่าเนกขัมมสุขเป็นของดีเนี่ยมันจะเป็นแค่ความคิดแต่ว่าใจเนี่ยยังไม่รู้สึกเจ็บแสบกับกามสุขแล้วก็ยังไม่ได้สัมผัสกับความสุขจากการปลอดกามใจที่จะสัมผัสความสุขได้นี่เป็นเรื่องของการสัมผัสจริงๆไม่ใช่แค่คิดเอาหรือว่าการที่เห็นโทษของกามเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นแค่ความคิดมันต้องเจอจริงๆต้องสัมผัสจริงๆถึงจะเกิดความรู้สึกเข็ดหลาบแต่เข็ดหลาบแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่สัมผัสกับสิ่งที่ดีกว่าประเสริฐกว่าคือเนกขัมมสุขเนี่ยใจก็ยังไม่ตั้งมั่นนะคนเราเนี่ยมันจะทำอะไรเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ความคิดอย่างเดียวต้องอยู่ที่ใจด้วยหรืออารมณ์อย่างคนที่อยากจะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เขาก็รู้นะความคิดของเขาเนี่ยเขาก็รู้ว่าเหล้าบุหรี่ไม่ดีแต่ว่าใจนี่มันยังไม่น้อมตามใจมันก็ยังติดวนอยู่กับเหล้าบุหรี่อยู่แต่ถ้าเกิดว่าได้สัมผัสกับความสุขความโปร่งเบาหรือได้นึกถึงชีวิตที่มันเคยปลอดจากสิ่งเหล่านี้ก็จะมีกำลังที่ทำให้เกิดความเพียรในการลดในการละในการเลิกได้อันนี้พระองค์ก็ชี้ให้เห็นว่าเนี่ยการที่จะได้สัมผัสกับเนกขัมมสุขเนี่ยนะการที่ใจนี่จะไปตั้งมั่นในเนกขัมมสุขเนี่ยต้องได้สัมผัสกับเนกขัมมสุขนะใจถึงจะโน้มเอียงไปทางนั้นงั้นเราอยู่ที่นี่ก็ต้องพยายามปฏิบัติให้ได้สัมก็พยายามให้สัมผัสกับสิ่งนี้หรือเปิดใจรับสิ่งนี้ว่าพอปล่อยจากกามแล้วมันเป็นยังไงชีวิตนี้พอเรียบง่ายมันไม่วุ่นวายจากเรื่องกามแล้วก็มีความสุขเป็นสุขจากชีวิตที่เรียบง่ายอันนี้ก็คือเนกขัมมสุขพระองค์ก็เปรียบเหมือนกับว่าก็เหมือนกับกวางนะคราวนี้กวางเนี่ยหลบเข้าไปในป่าแล้วก็ไปเจอแหล่งอาหารนะถ้าเจอแหล่งอาหารในป่าหรือใกล้ป่าก็จะไม่มีความรู้สึก อยากจะหวนกลับไปที่ทุ่งหญ้านั่นเลยเพราะว่ามันมีที่ที่ดีกว่าในป่าใกล้ป่านี่มันมีแหล่งอาหารที่ดีกว่าทีนี้ก็ไม่กลับละไอ้ทุ่งหญ้านั้นไม่รู้จะกลับไปทำไมเพราะอันตรายก็คือว่าเมื่อหลีกเล่นจากกามแล้วได้พบความสุขพอพบความสุขแล้วคราวนี้ไม่อะไรในกามแล้วนะแต่ตราบใดที่ยังไม่พบความสุขตรงนั้นเนี่ยหรือยังไม่พบแหล่งอาหารเนี่ยมันก็ยังหวนกลับไปหาความสุขจากกามหรือกลับไปหาทุ่งหญ้าอีกเหมือนเดิมนะความสุขที่
ที่เหนือกามนี่มันก็มีหลายขั้นนะเนกขัมมสุขนี่ก็อันหนึ่งแล้วคือความสุขที่ปลอดจากกามมันสุขยังไงคือมันไม่วุ่นวายนะไม่วุ่นวายในการที่จะไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาปนเปื้อนตนไม่ต้องไปเสียเวลาเที่ยวห้างไปซื้อโน่นซื้อนี่ซื้อมาแล้วก็ต้องยังต้องดูแลยังต้องหาเวลาที่จะใช้มันคือถ้าไม่ใช้ก็เสียดายเงินนะมีทองก็อยากจะอวดมีเพชรก็อยากจะอวดมีเสื้อก็อยากจะอวดแต่ว่ามีเสื้อเป็นร้อยเนี่ยจะออกงานก็ไม่รู้ใส่เสื้อตัวไหนนี่ก็เป็นทุกข์ของคนรวยนะเวลาจอกงานนี่ไม่รู้จะใส่เสื้อตัวไหนดีเพราะเสื้อมันมีเป็นร้อยรองเท้าก็มีเป็นร้อยเครื่องเพชรนี่ก็มีเป็นสิบนะเป็นความทุกข์อีกอย่างหนึ่งมีใส่แล้วก็ยังก็ไม่แน่ใจว่าของเรานี่มันจะเท่าเทียมทัดเทียมกับคนอื่นไหมหรือว่าจะน้อยหน้าจะสมศักดิ์ศรีของเราไหมนะสมศักดิ์ศรีเป็นของคุณหญิงเป็นสมศักดิ์ศรีของท่านผู้หญิงไหมสมศักดิ์ศรีของเศรษฐีร้อยล้านไหมหรือว่าสมศักดิ์ศรีของเศรษฐีพันล้านไหมนี่ก็เป็นความทุกข์เล็กๆน้อยๆแต่มันก็รบกวนจิตใจแต่พอเราไม่มีเรื่องพวกนี้เนี่ยสบายมีเสื้อไม่กี่ตัวมันไม่ต้องคิดแล้วว่าจะใส่เสื้อตัวไหนไม่ต้องคอยระวังรักษาอันนี้เรียกว่าเป็นความสุขนะจากการปลอดจากกามนี่แค่ตัวอย่างเล็กๆนะคือชีวิตมันไม่วุ่นวายไงไม่วุ่นวายไม่ต้องไปคอยแย่งชิงกับใครเมื่อได้สัมผัสกับเนกขัมมสุขแล้วเนี่ยแล้วก็มีการปฏิบัตินะตามไปด้วยก็ทำให้ได้พบความสุขที่ประณีตขึ้นเป็นสุขที่เรียกว่าสงัดจากกามอันนี้เราเรียกว่าปวิเวกสุขนะสุขที่สงัดจากกามทีแรกเนี่ยมันปลอดจากกามก่อนปลอดแล้วเนี่ยก็เลยไม่วุ่นวายพอไม่วุ่นวายแล้วเนี่ยได้พบความสงบพอได้พบความสงบนะแล้วก็จิตใจไม่โหยหาความสุขอย่างที่เคยเป็นเคยมีนิวรณ์ไม่รบกวนกามฉันทะไม่รบกวนก็เกิดความสงัดในใจขึ้นมาไม่ใช่แค่ชีวิตไม่วุ่นวายเท่านั้นแต่ใจก็สงบสงัดไม่มีกามรบกวนหรือรบกวนน้อยอันนี้เราเรียกว่าปวิเวกสุขนะก็เหนือกว่าเนกขัมมสุขและถ้าปฏิบัติจนกระทั่งไม่ใช่เพียงแค่ได้พบความสงบนะจากสมาธิภาวนาแต่ว่าได้เห็นกิเลสของตัวเองนะแล้วก็ลดละอาสวะกิเลสลงไปได้เรื่อยๆอันนี้ก็กลายเป็นความสุขนะอีกขั้นหนึ่งนะเป็นความสุขที่สงัดนะเรียกว่าไกลจากกิเลสแล้วแล้วอุปสมสุขนะกิเลสไม่รบกวนแล้วนะกิเลสในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกามกิเลสอย่างเดียวนะแต่เป็นกิเลสอย่างอื่นด้วยเพราะกิเลสมันมีหลายตัวนอกจากตัณหาที่เรียกว่ากามตัณหาแล้วมันก็ยังมีภวตัณหามีวิภวตัณหาคือความอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่ความอยากเด่นอยากดังนะหรือว่าความอยากให้เป็นที่เคารพความอยากจะมีหน้ามีตาให้พอปฏิบัติแล้วก็เห็นกิเลสตัวนี้ด้วยนะเกิดปัญญาขึ้นมาว่าไอ้นี่มันเป็นเพราะเราไปหลงในไปสำคัญมั่นหมายในตัวกูของกูมันก็เลยเป็นท่าของตัณหามานะแล้วก็ทิฏฐิอันนี้ก็เป็นอาการของกิเลสอาการของตัวตนที่มันอยากมีอยากใหญ่หรือว่าอยากแสดงตัวว่าฉันเก่งฉันถูกนะพอเราปฏิบัติเราก็เห็นโอ้มีปัญญาเห็น
ว่าความสำคัญยึดมั่นนะในตัวตนหรืออุปาทานเนี่ยมันทำให้เกิดความทุกข์ยังไงบ้างแล้วมันหลงมันทำมันล่อหลอกเราอย่างไรบ้างเมื่อเห็นแล้วก็ลดแล้วก็ละแล้วก็อาจจะยังไม่ถึงกับเลิกทีเดียวนะแต่ก็ลดละแล้วไกลนะเบาบางจากความสำคัญมั่นหมายในตัวตนกิเลสมันก็เบาบางนะก็เรียกว่าตอนนี้สงบจากกิเลสแล้วนะเป็นสุขเพราะสงบจากกิเลสแล้วเรียกอุปสมสุขการปรุงแต่งมันน้อยลงและยิ่งถ้าปฏิบัติธรรมจนรู้แจ้งนะรู้แจ้งละกิเลสได้นะอย่างสิ้นเชิงก็เป็นสุขที่สุดยอดละเรียกสัมโพธสุขนะสุขจากการตัดสรู้หรือสุขจากการรู้แจ้งนะถ้ามาถึงขั้นนี้นี่นะก็เรียกว่าเสร็จกิจนะเสร็จกิจเสร็จหน้าที่นะพรหมจรรย์อยู่จบแล้วนะพวกเราก็ต้องนะเพียรพยายามนะอย่างน้อยเนี่ยก็ให้ได้สัมผัสกับเนกขัมมสุขคือไม่ไปรู้สึกว่าไม่ไปรู้สึกชีวิตที่วุ่นชีวิตที่เรียบง่ายเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ลำบากมันเป็นชีวิตที่แห้งแล้งนะแต่พอใจในการที่จะอยู่แบบง่ายๆนะที่จริงเนี่ยคำว่าสุขเนี่ยแม้ไม่ปฏิบัติเลยเนี่ยมันก็สัมผัสได้เหมือนกันนะคนที่เขาเคยอยู่ในเมืองที่มันวุ่นวายแม้จะมีสิ่งเสพสิ่งบริโภคมากมายมีที่เที่ยวแต่ว่าเขาก็ถูกเร่าร้อนนะจิตใจกระสับกระส่ายแต่บางทีก็ยังหลงไหลในเสน่ห์ของกามอยู่แต่พอมีเหตุจำเป็นให้ต้องหนีเข้าป่าหนีมาอยู่วัดนะเช่นอาจจะเป็นเพราะมีหนี้สินต้องการหนีหนี้สินยังไม่มีเงินจ่ายไม่รู้จะทำยังไงก็หลบมาก็มีคนนะเคยหลบมาหลบเจ้าหนี้มาไม่รู้ทำยังไงพี่สาวแนะนำให้หลบมาอยู่ที่นี่เขาก็มาด้วยความทุกข์นะวันสองสามวันแรกก็ร้องไห้นะเป็นผู้ชายร้องไห้ไปอยู่หอไตรสมัยก่อนหอไตรแต่ก่อนอยู่ตรงโน้นอยู่ข้างบนตรงกุฏิ8ก็อยู่คนเดียวโทรทัศน์ก็ไม่มีดูอาหารก็ไม่คุ้นปากไหนจะคิดถึงลูกไหนจะคิดถึงความสุขที่เคยมีร้องไห้แต่พออยู่ไปได้สักอาทิตย์หนึ่งเริ่มปรับตัวได้พออยู่อาทิตย์ที่2เริ่มมีความสุขนะเพราะในใจเขาก็ไม่ปฏิบัติธรรมเท่าไหร่แต่ว่าการมาอยู่แบบนี้เนี่ยชีวิตมันเรียบๆง่ายๆไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่ต้องไปแข่งกับใครพอปรับตัวได้กับชีวิตที่เรียบง่ายคราวนี้เขาก็สบายเขาก็มีความสุขวันหนึ่งก็กวาดศาลาถูพื้นแล้วก็ช่วยงานวัดพออยู่ไปได้สักเดือนหนึ่งก็ขอบวชรู้สึกมีความสุขนี่แม้แต่คนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมาอยู่ในชีวิตที่เรียบง่ายแบบนี้เขาก็มีความสุขได้ถ้าเขายอมที่จะบังคับตัวเองให้อยู่ในสภาพแบบนี้ส่วนใหญ่บังคับตัวเองไม่ได้เพราะว่ามันมีทางไปอยู่สัก 2-3 วันอยู่ไม่ไหวร้องไห้คิดถึงบ้านก็หนีไปแต่นี่เขาหนีไม่ได้มันไม่มีทางไปพอไม่มีทางไปแล้วก็เลยต้องบังคับตัวเองให้อยู่ที่นี่ถ้าอยู่ไปก็อยู่ได้นะแล้วก็มีความสุขนี่เรียกว่าคนเราถ้าไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่ถ้ามาอยู่แบบนี้เนี่ยสักพักหนึ่งนะก็อยู่ได้แล้วก็พอใจด้วยอันนี้เรียกว่าได้สัมผัสเนกขัมมสุขแต่ว่าถ้าให้ดีกว่านั้นเนี่ยก็ต้องนะให้ได้ปฏิบัติจนกระทั่งได้เข้าถึงปวิเวกสุขนะ
คือสงัดจากกามไม่มีความโหยหาอะไรเพราะมีความสุขจากสมาธิเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเพราะถ้าไม่มีความสุขจากสมาธิเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงมันก็ยังหวนหายังอะไรยังนึกถึงอยู่นะสุขจากสมาธินี่ก็อย่างที่บอกเมื่อวานนั้นมันก็มีทั้งสุขโดยสุขที่เป็นความสงบสงบมันมีสองอย่างสงบโดยไม่รู้หรือสงบโดยตัดขาดจากการรับรู้ปิดตาไม่รู้ไม่เห็นอะไรหรือสงบทั้งๆที่รู้แต่ก็ปล่อยวางได้อันนี้เกิดจากสติแล้วก็ปัญญาอุปสมสุขเนี่ยมันทำได้สองแบบนะจะใช้สมถะก็ได้วิปัสสนาก็ได้แต่ถ้ามีวิปัสสนาเนี่ยแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาก็สามารถจะนำไปสู่สุขจากการตรัสรู้สัมโพธสุขได้นะปวิเวกสุขก็ยังไงก็เข้าให้ถึงนะแล้วก็ค่อยเลื่อนขยับขึ้นไปเป็นอุปสมสุขนะสุขจากสมาธิภาวนาที่มันทำให้ไม่มีกิเลสมารบกวนกิเลสไม่รบกวนก็เกิดจากการกดข่มก็ได้หรือเกิดจากการที่รู้ว่าไอ้กิเลสนี่มันมีรากเหง้ามาจากอะไรมันมีรากเหง้ามาจากความหลงหลงเพราะมีความหลงว่าสำคัญตัวว่ามีตัวตนมันก็เลยเกิดความยึดติดขึ้นมาเกิดความยึดเกิดความอยากขึ้นมาตรงนี้จะละได้ต้องมีปัญญานะเพราะถ้ามีปัญญานี่ความหลงมันก็ยังครอบงำแต่มันอาจจะถูกกดเอาไว้ชั่วคราวด้วยอำนาจของสมาธิกิเลสก็ไม่กวนแต่ความหลงก็ยังนอนก็ยังยืนพื้นอยู่ถ้ามีความหลงกิเลสก็ยังรบกวนอยู่แต่ถ้าความหลงมันบรรเทาเบาบางไปหรือหายไปมันก็ไม่มารบกวนอีกต่อไปเราก็ต้องเลื่อนขั้นนะเลื่อนขั้นของความสุขที่หล่อเลี้ยงใจแต่ก็อย่างที่บอกนะอย่างน้อยก็ต้องให้ได้เนกขัมมะสุขก่อนไม่ว่าจะบวชเป็นพระหรือว่าเป็นนักปฏิบัติแล้วก็ค่อยอาศัยการปฏิบัติเนี่ยการเจริญสติก็ดีการทำสมาธิภาวนาก็ดีเนี่ยค่อยๆพาใจเราให้ยกขึ้นสู่ที่สูงสัมผัสกับความสูงที่ประณีตขึ้นประณีตขึ้นประเสริฐขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีปัญญานะที่เกิดจากการปฏิบัติเนี่ยเป็นเครื่องนำทางและมีสติเนี่ยเป็นตัวเป็นเหมือนกับหางเสือเนี่ยมันก็จะทำให้ได้เข้าถึงความสุขที่ประเสริฐที่สุดได้อาจจะในชาตินี้ก็ได้นะเอาล่ะก็พูดกันเท่านี้